ฟิปโลหรือสหพันธ์นักฟุตบอลอาชีพเผยสถิติสุดอึดว่าบรูโน่เฟอร์นันเดสเป็นนักฟุตบอลที่ลงสนามมากที่สุดในโลกในรอบ1ปีโดยเพลย์เมคเกอร์วัย29ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงฟอร์มเก่งอย่างคงเส้นคงวาในสถานการณ์ที่3วันดี4วันแย่รวมถึงนักเตะที่เรียงหน้ากันบาดเจ็บและเรื่องเฉาแต่ก็ยังมีกัปตันทีมของปีศาจแดงที่ยังคงเป็นหัวใจหลักของทีมตั้งแต่ที่เจ้าตัวย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์ช่วงมกราคมฤดูกาล2020นำมาสู่สถิติใหม่ของเจ้าตัวและนักเตะร่วมอาชีพที่แข็งแกร่งราวกับคนเหล็กเพราะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาฟิปโลได้เปิดเผยจำนวนตัวเลขนักฟุตบอลอาชีพทั่วโลกจำนวน 1,800 คนที่มีเกมลงเล่นมากที่สุดในรอบ1ปีเริ่มตั้งแต่วันที่15กันยายนปี2022จนถึงวันที่15กันยายนปี2023หากนับเฉพาะตัวเลขลงสนามพบว่าแชมป์ตกเป็นของบรูโน่เฟอร์นันเดสด้วยเวลา 6,666 นาทีจากการลงเล่น72เกมอันดับ2ตกเป็นของกุสตาโวโกเมสกองหลังทีมชาติปารากวัยจากสโมสรพาเมลัสและอันดับ3ตกเป็นของโมฮาเหม็ดเอลเชนาวีผู้รักษาประตูทีมชาติอียิปต์จากสโมสรอัลอาลีไคโลแต่หากนับเฉพาะจำนวนเกมที่ลงสนามบรูโน่ก็ยังคงเป็นแชมป์ที่72เกมตามด้วยอันดับที่2โรดิโก้กอยกองหน้าของเรอัลมาดริดที่70เกมส่วนอันดับ3ประกอบด้วยโรดี้ของแมนซิตี้ลอตาโรมาร์ติเนสของอินเตอร์มิลานลูก้าโมดริชของเรอัลมาดริดและเอดูอาร์โดคามาวิงกาของเรอัลมาดริดที่68นัดในส่วนลีกเดียวกันก็มีผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ติดเข้ามาถึง4คนที่อันดับท็อป10หลังจากที่พวกเขาเพิ่งคว้าทริปเปิลแชมป์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยทั้ง4คนนั้นได้แก่โรดี้ที่68นัดเบเดโตซิวาที่67นัดมานูเอลอาคันจี้ที่66นัดและอูเลียนอัลวาเรสที่66นัดซึ่งเจ้าตัวเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022กับทัพฟ้าขาวอีกด้วยและมาคัสแรชฟอร์ดเพื่อนร่วมสโมสรของบรูโน่ก็ติด10อันดับแรกเช่นกันจากการลงเล่น66นัดฟิปโลยังเปิดเผยสถิติที่น่าตกใจของบรูโน่อีกว่าหากนับตั้งแต่หลังฟุตบอลโลกปี2018จนถึงปัจจุบันเขาก็ลงสนามให้กับทั้งสโมสรและทีมชาติไปแล้วกว่า 29,486 นาทีเป็นตัวเลขสูงสุดของนักเตะที่มีการบันทึกจากจำนวน 1,800 คน